ธีบ้านนาอีสานบ้านเฮานะคะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะพี่น้องเนาะนะคะตอนนี้ยายเลียดก็อยู่ที่นานะคะวันนี้ยายเลียดจะพามาเก็บสะเดาพามาเก็บถึงต้นกันเลยทีเดียวเชียวนะคะเพราะว่าเราปลูกไว้ที่นานะคะพี่น้องเป็นต้นสะเดาที่ไม่ขมนะคะเวลารับประทานนะคะเวลาเฮากินน่ะมันจะออกมันๆพี่น้องนะคะมันจะไม่ออกขมนะคะเขาจะออกมันๆอร่อยมากเลยนะคะหลายคนในหมู่บ้านนะคะที่รู้จักต้นนี้เขาจะมาเก็บที่นารายละเอียดนี่แหละนะคะตอนนี้เขาพามาชมไก่พันธุ์ไข่กินหัวอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นสะเดานะคะเดี๋ยวนี้ออกบานเต็มต้นเลยนะคะต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่าถ้าถึงเดือนมกราแล้วเขาจะบานแล้วก็จะร่วงละนะคะเดี๋ยวยายจะพาไปเก็บสะเดาไปทำเมนูสะเดาน้ำปลาหวานกันนะคะมาชมกันค่ะนะคะค่ะนี่นะคะนี่ก็คือต้นสะเดานะคะพี่น้องนะคะกำลังบานเต็มต้นเลยนะคะยายเลียดจะพามาเก็บนะคะปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วที่เรายายเลียดถ่ายลงคลิปไปแล้ว1คลิปนะคะก็คือต้นสะเดาต้นนี้แหละนะคะของปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็เป็นอีกปีนะคะที่ยายจะพามาเก็บนะคะพี่น้องนะคะกำลังบานเต็มต้นเลยนะคะนี่พี่น้องนี่นะคะกำลังบานเลยนะคะยายจะขึ้นไปเก็บนะคะจะขึ้นไปเก็บสะเดานะคะกินกระปุนกระแจวแสบพี่น้องนะคะเอาไปทำสะเดาน้ำปลาหวานก็อร่อยนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะยายจะขึ้นแล้วนะคะไปขึ้นต้นสะเดากันตอนนี้ยายละเอียดก็ขึ้นมาถึงบนต้นสะเดาแล้วนะคะพี่น้องยายชิภาปีนเอาสะเดานะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่บนต้นไม้นะคะแบบว่าปีนี้เราจะขึ้นเลยนะคะขึ้นปีนแล้วก็เก็บให้เห็นเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่ใกล้ๆยายนี่พี่น้องเป็นต้นที่อร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากมันนะคะไม่ขมนะคะเขาจะออกมันๆนะคะพี่น้องนี่นะคะตอนนี้ยายก็อยู่บนต้นสะเดานะคะนี่บนหัวยายนี่ก็มีนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมคะเห็นสวยค่ะเก็บบนต้นเลยทีเดียวเชียวนะคะให้เห็นถึงว่าเรามาเก็บจริงนะคะนี่คือต้นของเขานะคะยายเขาอยู่บนต้นนะคะเห็นพี่น้องเต็มไปหมดเลยนะคะกำลังบานเลยนะคะบานแล้วก็เต็มต้นเลยนะคะนี่ค่ะยายก็จะเก็บนะคะแล้วก็จะโยนลงไปนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะเก็บอันที่อยู่ใกล้ๆก่อนนะคะนี่คือสะเดาหวานสะเดาหวานนี่แหละเขาเอิ้นสะเดาหวานพี่น้องนะคะสะเดาหวานหรือว่าสะเดามันนะคะนี่แบบนี้กำลังอร่อยเลยนะคะแบบนี้กำลังอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนะคะเดี๋ยวยายจะเก็บนะคะจะพาเก็บนะคะพี่น้องนะคะนี่สวย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 มันมันค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้ยายละเอียดก็อยู่บนต้นสะเดานะคะพามาเก็บนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่เก็บสดจากต้นเลยอร่อยมากเลยนะคะต้นนี้นะคะเป็นสะเดาหวานหรือว่าสะเดามันบ้านเรานี่แหละนะคะอร่อยนะคะอร่อยกินแล้วจะติดใจนะคะเมื่อหมู่บ้านมาเก็บเพื่อไปกินพี่น้องยายก็จะทิ้งลงไปแบบนี้นะคะแล้วมาดูนะคะโอ้เยอะมากเลยทางนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะแบบว่าขาสั่นสักหน่อยหมดสักหน่อยละลายเกลือได้ค่ะเก็บค่ะเก็บนี่นะคะนี่เดาหวานโอ้เดาหวานหรือว่าเดามันเดี๋ยวตอนนี้ยายก็ขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายเก็บเสร็จแล้วนะคะว่าเราจะได้เยอะไหมนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม
และอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตั๊กติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด Bye.